สวัสดีท่านผู้ชมสำนักข่าวราษฎรนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดจากศาลฎีกานะครับผมวันนี้มีกิจกรรมของน้องๆ นะครับกลุ่มสักครู่หนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วฝากกดกระจายข่าวให้สักหนึ่งทีนะฮะวันนี้อยู่กับน้องฟลิกนะครับส่วนแอดมินโอปออยู่ที่โคราชนะครับตามติดการปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะครับผมก็เราอยู่กันที่หน้าศาลฎีกานะครับผมหรือว่าตรงสนามหลวงหรือว่าอีกที่เรียกกันติดปากก็คือลานอากงนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมของนักเรียนมูฟออนกับนักเรียนลมนะครับร่วมกันจัดกิจกรรมวาดฝันยกเรื่อง12ไม่แน่ใจว่าวาดฝันหรือวาดหวังนะฮะบางที่ก็แจ้งมาไม่เหมือนกันนะครับก็มีการนําป้ายผ้ามาให้เขียนนะครับผมให้ร่วมกันเขียนแล้วก็ติดป้ายทาสีอะไรต่างๆนะฮะที่ด้านหน้าศาลฎีกานี้เองนะครับครับเสียงชัดเจนไหมครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องฟลิกนะครับผมครับเสียงชัดเจนก็กดหัวใจสีแดงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์ติชมพูดคุยกันได้นะครับนี่โนก็อดโนคิงนะครับผมโอลี่อะไรไม่รู้นะฮะมันเป็นสีนะครับแล้วก็ด้านหน้าศาลฎีกาเองก็เป็นแบบมีป้ายยกเลิก112แล้วก็ผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหายนะครับเป็นรูปของคุณวันเฉลิมเองสุรชัยแซ่ด่านคุณสยามพิรวุฒิสมชายนีรภัยกิจนะครับผมแล้วก็เป็นป้ายที่มวลชนแล้วก็น้องๆที่ทำกิจกรรมเขียนแล้วก็ติดอยู่ที่หน้าศาลฎีกานะครับตอนนี้ก็ด้านหลังเราก็ยังมีกิจกรรมที่ยืนจุดขังแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศของกิจกรรมของวาดฝันก่อนนะครับเสียงชัดดีมากครับสวัสดีครับทางนี้ก็มีอีกนะครับเป็นคุณจูชีพชีวสุดคุณหยีสุหลงนะครับคุณชัดชาญนะครับบุพภาวันนี่นะครับแล้วก็มีป้าอัญชันเป็นยกเลิก112นะครับก็รูปที่ติดอยู่ตามหน้ารั้วต่างๆนะสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่พัฒนันนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณสุนันท์สวัสดีคุณลิโน่สวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณ55ครับนี่ก็ดูตามภาพเลยนะฮะเราอาจจะไม่ได้อ่านนะครับผมก็ดูตามรูปตามภาพมีการนำป้ายมาเขียนคำทาสีกันนะฮะเป็นกิจกรรมของน้องๆ นะครับสวัสดีครับด้านนี้เองก็มีเหมือนมีป้ายผ้าก็ที่จะเขียนนะครับเป็นคำของน้องๆเพื่อที่เห็นว่าน้องๆเดี๋ยวช่วงที่จะยุติกิจกรรมนี้ก็จะมีการนำป้ายผ้าขึ้นก็คือขึงให้มันตึงนะฮะให้มันเห็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีคุณดีดีครับสวัสดีคุณด้องนะครับทางนี้ก็เป็นสหายนอนน้อยนะครับผมก็มีมวลชนที่มาร่วมกิจกรรมวาดหยุดฝันก็มาร่วมกันยืนหยุดขังเยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนอัปเดตตะวันแบมวันนี้ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะครับยังไม่มีอัปเดตอะไรจากทางตะวันแล้วก็แบมเองนะครับสวัสดีครับคุณความทรงจำครับสวัสดีครับI'm going to go.
ดีครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันนะฮะวันนี้นะฮะก็เมื่อวานนี้นะครับทนายความได้ยื่นประกันตัวของคาราธรนะครับศาลอาญานะครับก็เวลา 15:00 นของเมื่อวานนี้นะครับศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันเช่นเดิมนะครับชี้ว่าคดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์จำเลยในวันที่7มีนานะครับ66ประกอบกับยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาที่ศาลนัดไว้ในพิจารณาหรือว่านัดสืบพยานนะครับคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้ก็คือที่ยื่นไปเมื่อวานนี้นะฮะก็ให้ยกเลิกออกไปก่อนนะครับแล้วก็วันที่2มีนาคมนะครับผมศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาจำคุก3ปีลดโทษเหลือ1ปีนะครับรอลงโทษไว้2ปีในคดีม.112ของนักศึกษาเชียงใหม่2คนนะครับให้การรับสารภาพกรณียืนถือป้ายในคาม็อบนะครับแล้วก็เป็นแฮชแท็กด่วนนครพิงค์เชียงใหม่ไล่ขีดประยุทธ์นะครับม็อบเมื่อปี64นะครับเป็น1สิงหา64ครับวันนี้อยู่กับน้องฟิกครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สุวิภาสวัสดีคุณแฮปปี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้พี่อปออยู่ที่โคราชนะครับติดตามการปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะครับใครเข้ามาแล้วกดกระจายข่าวให้สำนักข่าวราษฎรอีกสักหนึ่งทีนะครับผมวันนี้น้องเกตก็มานะครับคุณโสพลก็มายืนหยุดขังกับเราด้วยนะครับก็มีอัปเดตจากศูนย์ทนายนะครับเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมก็คือศาลยังไม่ให้ประกันตัวคาราธรนะครับแม้ก่อนหน้าจะสั่งให้สืบสอบขณะถูกใกล้ขังครบ1ปีเต็มนะครับแล้วก็ทัฐพงศ์นะครับเครียดหนักหลังถูกขังผลที่2ก็คือทัฐพงศ์เนี่ยได้ประกันตัวมาแล้วนะครับ1รอบนึงแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เพิ่งจะโดนฝากขังไปอีกครั้งนึงนะครับก็คือยังปล่อยตัวมาได้ไม่ถึง1เดือนเลยนะครับส่วนธีรนัยแล้วก็ชัยพรนะครับเปิดเหตุผลกับคำให้การเป็นรับสารภาพระหว่างสืบพยานทั้งที่ก่อนหน้ามุ่งสู้คดีมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะตอนนี้อยู่ที่หน้าศาลฎีกานะครับลานอากงนะครับสนามหลวงของเรานี่เองนะวันนี้ก็มีกิจกรรมของกลุ่มน้องๆ นะครับแล้วก็มีกิจกรรมยืนหยุดขังนี่คือเป็นปกติอยู่แล้วนะครับกิจกรรมของน้องๆกลุ่มนักเรียนมูฟออนแล้วก็นักเรียนล้มนะครับก็แนวร่วมผมขอปรับมุมกล้องสักครู่นึงนะให้มันสูงขึ้นมานิดนึงภาพชัดเจนเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำนักข่าวราษฎรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยหน่อยนะฮะยังเป็นมือใหม่นะครับผมเนี่ยสักครู่นึงนะฮะกล้องสั่นนิดนึงนะครับปรับความสูงขากล้องก่อนนะฮะครับเสียงชัดเจนนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมแบบครับสวัสดีคุณสหายสุราครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะก็เมื่อวันที่2มีนานะครับที่ผ่านมา
ศาลมีคำสั่งพิพากษาคดีเผารถตู้ผู้ต้องขังนะครับของคุณอาทิตย์แล้วก็น้ำเชี่ยวนะครับเมื่อม็อบ7สิงหาปี64บริเวณอนุสาวรีย์ชัยนะครับศาลชี้มีความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์นะครับมั่วสุมเกิน10คนแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์นะครับลงโทษจำคุกเนี่ยคุณอาทิตย์เนี่ยโดน2ปีนะครับแล้วก็คุณน้ำเชี่ยวเนี่ย1ปี4เดือนไม่รอลงอาญานะครับแล้วก็ได้ประกันตัวมาเมื่อวานนี้นะฮะวันที่2มีนานะครับวันก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่ไปฝนสวัสดีครับส่วนอาการของตะวันแบมก็จะเป็นอาการของเมื่อวานนี้นะครับผมเป็นของวานนี้นะครับเราจะอัปเดตอาการเมื่อวานนี้นะวันนี้ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะครับอาทิตย์แล้วก็วานนี้นะครับตะวันแบมนะครับส่งเมื่อประมาณ 17:30 นนะครับของเมื่อวานนี้ก็คือ3มีนาคม66นะครับส่งตะวันแบมเข้าโรงพยาบาลด่วนทางด้านทนายอานนท์นะครับแจ้งว่ามีอาการไตวายเนี่ยน่าจะเป็นของแบมนะครับเป็นแบมนะฮะที่ไตวายก็ต้องส่งถึงมือหมอให้ไวที่สุดหลังจากอดอาหารเรียกร้องสิทธิประกันตัวมาร่วมเดือนนะฮะร่วมเดือนนะก็ทางด้านทนายความหรือกฤษดางนุจรัตหรือว่าพี่ด่างนะครับทนายความที่ได้รับมอบอำนาจจากการตัดสินใจของตะวันแล้วก็แบมอรวรรณผู้พงนะครับกล่าวว่าได้ปรึกษากับพ่อแม่เนื่องจากเห็นอาการของทั้งคู่เนี่ยอยู่ในขั้นวิกฤตหนักนะครับถ้าไม่ส่งโรงพยาบาลภายในวันนี้น้องทั้งสองก็คืออาจจะไม่ผ่านคืนนี้นะฮะก็คือคืนวานนะครับเรียกน้องฟิกแล้วไม่ถนัดเรียกพริกแทนนะฮะได้เลยครับสะดวกแบบไหนเรียกเลยฮะแล้วก็ทนายก็ปรึกษากับพ่อแม่ของน้องก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับโดยทั้งสองคนเนี่ยครับก็ยังบอกอยู่ว่ายังอยากสู้แล้วก็ยังอยากให้เพื่อนเนี่ยได้รับการประกันตัวทนายเองอ่ะไม่ได้อยากขัดขวางสิ่งที่ทั้งคู่ต่อสู้อยู่นะครับแต่เมื่อมอบหมายการตัดสินใจก็คือตัดสินใจแล้วว่าส่งก็คือเมื่อวานเนี่ยมีรถของโรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าเป็นรถของโรงพยาบาลตำรวจนะครับแต่ว่าส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับแล้วก็ทนายความของตะวันแบมก็คือพี่ด่างนะครับกฤษดานุจรัตน์นะครับกล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจนำตะวันแบมนะครับกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลว่าวันนี้นะครับทั้งพ่อแม่ทนายตัดสินใจร่วมกันว่าต้องนำทั้งคู่กลับไปที่โรงพยาบาลเพราะอาการหนักมากที่สําคัญแพทย์ห่วงว่าปล่อยไว้อาจจะเกิดภาวะไตวายนะครับทั้งคู่ไม่ยินยอมในช่วงแรกและยังอยากให้ศาลปล่อยตัวเพื่อนที่อยู่ในเรือนจําทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็ตนในฐานะที่ได้รับสิทธิ์การตัดสินใจจึงตกลงกับพ่อแม่ทั้ง2คนว่าหากปล่อยไว้อาจจะไม่สามารถผ่านคืนวันที่3มีนาไปได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยได้รับการอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลตํารวจแล้วก็สน.ชนะสงครามนะครับที่นำรถมารับไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็เตรียมห้องฉุกเฉินไว้นะครับผมแล้วก็ทนายก็ยังบอกอีกว่าดีใจที่สามารถได้ร่วมกันรักษาชีวิตของตะวันแล้วก็แบมไว้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สุภาวดีครับน้องขอให้ทั้งสองคนปลอดภัยครับสวัสดีคุณสากกะครกนะฮะคุณสากกะครกตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมยืนหยุดขังนะครับก็คือน้องๆเนี่ยวาดผ้ากันไปเมื่อช่วงต้นไลฟ์เราก็ได้ให้ดูไปนะเกตเองก็มายืนหยุดขังนะครับวันนี้ก็ดูก็ยังไม่ 100% นะครับก็ยังมีอาการมือสั่นอยู่นะครับมือสั่นตากรอกตาแบบมันดูแบบไม่ปกตินะฮะได้พวกที่
ขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดกระจายข่าวกดหัวใจสีแดงส่งดาวเป็นกำลังใจให้สันนักข่าวราษฎรด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าใครอยากติดตามการปราศัยของพรรคเพื่อไทยก็ยังติดตามได้ที่เพจสำนักข่าวราษฎรหรือว่า YouTube ชื่อเดียวกันนะครับสำนักข่าวราษฎรก็เดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดเป็นระยะระยะนะครับไปถามอาการน้องเกตได้ไหมได้ครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเกตสักช่วงหนึ่งนะฮะคุณเกตครับแบบอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อตอนนี้ก็ยังมีอาการหมายถึงผมใช่ไหมใช่ครับมันมีอัปเดตอะไรยังไงก็เดี๋ยววันจันทร์อังคารหน้าหมอนัดอีกทีครับก็จริงๆหมอให้ไปเจาะน้ำไข่สันหลังเพื่อตรวจสารสื่อประสาทแล้วก็มี MRIแต่ว่าก็เลี่ยงหมอมาตลอดเพราะว่าถ้ารู้ว่าถ้าตรวจน่าจะต้องพักยาวเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างตอนนี้ก็ในใจก็ยังไม่ได้อยากจะรักษาแต่ว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เราเลี่ยงมาก็ยื้อกับหมอมาสัปดาห์กว่าแล้วก็อาจจะต้องไปแล้วจะพยายามต่อรองกับหมอก่อนเลยก็คือเบื้องต้นต้องหมอต้องให้ทำอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็ให้กินยาครับแล้วก็หมอบอกว่าต้องเจาะน้ำไข่สันหลังตรวจแล้วก็ทำ MRI ตรวจสมองอีกทีนึงว่าสมองเสียหายตรงไหนบ้างเพราะว่าผลของการอดนอนมันก็ส่งผลอยู่มันคิดว่ามันจะใช้เวลาพักฟื้นนานไหมครับหมอบอกว่าเป็นเดือนเป็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยนะใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็ยังอยากมาร่วมกิจกรรมอยู่ถ้ายังไหวใช่เพราะว่าอาการตอนนี้มันมีอาการภายนอกแค่มือสั่นแล้วก็บางทีก็กอกลูกตาไม่ได้แล้วก็คำพูดบางทีจะติดอ่างหรือแบบรูปเรียบเรียงคำบ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับขอบคุณมากครับผมก็เป็นอาการของเกตนะครับแต่ก็ยังมายืนหยุดขังนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมสังเกตก็คือมือยังสั่นอยู่นะฮะยังสั่นนะครับแล้วก็ถือรูปตะวันกับแบมที่เพิ่งวาดเองตะกี้นี้นะที่เพิ่งวาดในกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะเป็นรูปตะวันแล้วก็รูปแบมนะครับก็เกตบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นี้มีนัดกับคุณหมอนะครับต้องไปตรวจร่างกายแล้วก็ต้องไปดูดน้ํากระดูกไขสันหลังออกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าไปรายละเอียดยังไงนะฮะแต่ว่าคิดว่าเกตบอกว่าถ้ามีการเริ่มการรักษาแล้วเนี่ยก็จะมีการพักฟื้นใช้ระยะเวลานานอาจจะเป็นเดือนนะฮะเก่งแล้วถือกล้องนิ่งมากครับผมขอบคุณมากนะฮะยังไงก็ติดชมกันได้นะครับยังเป็นมือใหม่สำหรับสำนักข่าวราษฎรก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่กันจนจบสิ้นกิจกรรมของการยืนหยุดขังเองแล้วก็เป็นกิจกรรมของน้องๆที่มาวาดฝันนะครับยกวาดฝันยกเลิก112ด้วยนะครับเกตบอกว่าก่อนหน้านี้ก็จริงๆหมอก็นัดตรวจรักษาแหละแต่ว่าแบบก็พยายามจะเลื่อนพยายามจะอะไรเพื่อที่ยังจะอยากมาร่วมกิจกรรมยังเป็นห่วงเพื่อนทั้งตะวันแล้วก็แบมนะฮะมันเป็นอาการจากการอดนอนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสำหรับการติดชมแล้วก็กำลังใจนะครับพูดคุยกันได้นะครับผ่านหน้าจอสำนักข่าวราษฎรคอมเมนต์พูดคุยกดติดตามกดกระจายข่าวได้นะครับจะยึดช่องนี้ได้เมื่อไหร่จะเอาใจช่วยใช่ไหมน่าจะยึดไม่ได้นะฮะเพราะว่าแฟนคลับของแอดมินโอปอเนี่ยเยอะเหลือเกินนะฮะผมร้องเพลงพร้อมไม่สู้พี่โอปอด้วยนะครับก็ไม่น่าจะยึดได้นะฮะอาจจะต้องไปเรียนร้องเพลงมาก่อนมาแข่งว่าพี่ใครจะร้องเพลงได้ดีกว่ากันนะสวัสดีคุณลักกี้ม็อบนะครับคุณ BMX คุณธนบันคุณ BTS นะครับคุณโอปอไปอีสานใช่ครับพี่โอปออยู่ที่โคราชนะครับ
ตามไปดูปราศรัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะฮะเพื่อไทยสวัสดีคุณลูปินครับอยู่ด้านหน้าศาลฎีกานะครับวันนี้คนมาร่วมยืนหยุดขังก็หนาตาเลยนะฮะคนเยอะไหมเยอะนะฮะเดี๋ยวเราแพนกล้องให้ดูสักนิดนึงดีกว่านะด้านนู้นเองก็เป็นกิจกรรมของน้องๆที่วาดรูปป้ายผ้าเดี๋ยวเราจะไปให้ดูนะฮะเราจะเดินไปให้ดูตอนช่วงจบกิจกรรมของการยืนหยุดขังแล้วนะครับนี่นะครับด้านนี้เองก็มีคนยืนก็แน่นนะฮะแน่นฟุตบาทเลยนะครับเสียงชัดเจนติดตามตลอดขอบคุณครับสวัสดีพี่แก๊ปนะครับสวัสดีพี่อารีนะครับโอปอกับธนาธรร้องเพลงกินกันไม่ลงใช่ไหมฮะนะครับก็วันนี้เป็นกิจกรรมก็ยืนหยุดขังนี่มีเกือบทุกวันอยู่แล้วนะฮะส่วนวันนี้เป็นกิจกรรมของนี่นะฮะของน้องๆนะครับอันนี้เป็นสหายนอนน้อยนะครับเป็นรูปที่แถลงการหน้า UN นะครับวาดฝันยกเลิก112นะครับเวลา 15:00 นถึง 19:00 นวันนี้ก็คือบ่าย 3:00 ถึง 1:00 นนั่นเองเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรต่อเราก็จะรายงานให้ทุกท่านรับชมนะสวัสดีพี่จักรพันธ์นะครับอ๋อหลวงพ่อใช่ไหมครับหลวงพ่อจากพันโอนมัสการด้วยนะฮะขออภัยครับไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบนะฮะขอให้คนในกทม.มาเยอะๆจากจังหวัดพิจิตรครับผมคุณดุสีตานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแจมครับใน Facebook นี่ชัดเจนไหมฮะพูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีคุยกันได้นะฮะใน Facebook เองสวัสดีครับพี่อ้วนประเวศครับเราก็จะอยู่จนจบกิจกรรมยืนหยุดขังเลยนะครับแล้วก็จบกิจกรรมของน้องๆด้วยเห็นว่าจะมีการนำป้ายผ้าที่ทำกิจกรรมวันนี้ขึ้นไปขึงนะฮะให้ถ่ายรูปถ่ายภาพกันไม่รู้ว่าพี่แมวหล่นมาจากกระเป๋าที่ตะเกียง007มาไหม007ตอนแรกเห็นอยู่นะครับตอนบ่ายสาม4โมงแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะอาจจะอยู่แถวนี้แหละมั้งครับผมไม่แน่ใจน่าจะอยู่นะครับ07น่าจะอยู่นะครับส่งดอกทานตะวันเป็นกำลังใจให้ตะวันแล้วก็แบมด้วยนะครับผมตอนนี้น้องทั้งสองก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์วันนี้ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะครับแต่คาดว่าอาจจะมีอัปเดตในช่วงค่ำนะฮะช่วงค่ำนะเห็นข่าวไฟไหม้ที่ทำการบกน5ใช่ไหมฮะสวัสดีครับแม่สาครสวัสดีครับคุณธนพัฒน์ก็สวัสดีนะครับโอ้อีโมจิทานตะวันนี่มันสวยนะฮะใช่ไหมครับสวัสดีคุณวานี่นะครับวานี่นะฮะครับผมสวัสดีทุกท่านฮะก็ช่วงเช้าก็ยังมีข่าวเดี๋ยวผมดูรายละเอียดให้นะฮะเหมือนว่าเห็นช่วงเช้านี้มีข่าวไฟไหม้นะฮะไฟไหม้ที่
ที่บกน5ใช่มั้ยครับที่เก็บเอกสารของคดีอะไรนะฮะทุนจีนหรือเปล่านี่นะไฟไหม้วอดนะครับอาคารเก็บเอกสารกองบังคับการตำรวจนครบาล5บนถนนสาทรนะครับเมื่อวันนี้นะครับเมื่อเวลา 04:00 นหรือว่า 04:00 วันที่4มีนา2566นะครับร้อยตำรวจเอกมัสโรดเมฆวิเชียรเจริญนะครับรองสารวัตรสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆนะครับรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในกองบังคับการตำรวจนครบาล5นะครับถนนสาทรแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพนะครับแล้วก็ประสานพวกรถดับเพลิงนะครับกว่า50คันนะครับมูลนิธิเองอะไรเองนะครับเข้าไปดับไฟที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณถนนสาทรขาเข้าใกล้กับแยกนรินทร์นะครับพบแสงเพลิงกำลังลุกไหม้อาคารสูง3ชั้นนะครับเต็มพื้นที่ทุกชั้นเปลวไฟสูงกว่า10เมตรนะครับมีเสียงระเบิดออกมาดังเป็นระยะนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดการจราจรที่4แยกนะครับช่วงผ่านหน้าจุดเกิดเหตุเป็นระยะทางกว่า1กิโลนะครับแล้วก็ระดมฉีดน้ำดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพลิงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่ากลัวที่โครงสร้างเนี่ยมันจะถล่มลงมานะครับแล้วก็หลังจากเพลิงดับเนี่ยจากการตรวจสอบขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ติดค้างหรือว่าผู้พักอาศัยอยู่ภายในนะครับแล้วก็มีรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดไว้รอบอาคารเนี่ยได้รับความเสียหาย7คันนะครับหนึ่งในนั้นเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งของพลตำรวจตีธวัชเกียรตินะครับจินดาควรสนองหรือว่าผบกน5นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงเนี่ย1ชั่วโมงนะครับกว่าจะเพลิงจะสงบแล้วก็ด้านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมเนี่ยก็เดินทางมาที่เกิดเหตุหลังในขณะที่ตัวเองเนี่ยกำลังจะไปวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้านะครับระบุว่าสอบถามตำรวจเวรยามรักษาหน้าอาคารก็แจ้งว่าทราบว่าเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดนะครับคล้ายไฟฟ้ารัดวงจรนะฮะที่ชั้นล่างก่อนนะครับน้องเกตมือหายสั่นยังน้องเกตก็ยังมือสั่นอยู่นะฮะตะกี้ไปสัมภาษณ์มาแล้วต้องย้อนไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผู้ว่าก็สอบถามนะครับแล้วก็ยามที่รักษาอาคารก็คือได้ยินเสียงระเบิดเหมือนไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยแล้วก็รีบเอาถังดับเพลิงวิ่งไปฉีดแล้วแต่ว่าเพลิงมันลุกไหม้จนไม่สามารถควบคุมได้นะครับจึงโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิงนะฮะแล้วก็บังเอิญโชคดีนะฮะที่ใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ยมันมีคลองสาทรอยู่ก็คือสามารถสูบน้ำจากคลองเนี่ยมาช่วยใช้ดับไฟได้ก็เพลิงเลยสงบได้โดยเร็วนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับพลตำรวจโทธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเดินทางมาตรวจที่เกิดเหตุพร้อมระบุว่าจากการสอบถามเนี่ยมีเพลิงไหม้ตั้งแต่ชั้น1นะครับจากนั้นที่เอาถังดับเพลิงมาฉีดสกัดเนี่ย2ถังแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะว่ามันไหม้กองเอกสารอะไฟมันน่าจะลามเร็วนะผมว่าแล้วก็ลุกลามไปที่ชั้น2ชั้น3ตามลำดับนะครับแล้วก็เขายังเผยอีกนะครับสำหรับอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นที่เก็บเอกสารทางธุรการเอกสารทางราชการแล้วก็ยังมีเอกสารในคดีสำคัญด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสงสัยนะว่าแบบว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้มันก็น่าจะเก็บเป็นแบบไฟล์ดิจิตอลได้ใช่ไหมฮะแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรนะฮะแล้วก็เอกสารในคดีสำคัญเนี่ยยังถูกเก็บไว้ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ยังคงต้องใช้เวลาตรวจสอบอีกระยะนึงอย่างไรก็ตามนะครับช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครอยู่นะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบโครงสร้างอีกครั้งนึงว่าอาคารเนี่ยเสียหายถึงระดับโครงสร้างไหมต้องทุบทิ้งหรือเปล่าในการอันนี้ก็คือต้องตรวจสอบต่อไปนะครับทั้งนี้ในพื้นที่บกน5เองนะครับมีคดีสำคัญต่างๆหลายคดีซึ่งอาจมีการรวบรวมพยานหลักฐานมาเก็บไว้ที่อาคารดังกล่าวนะครับอาทิเช่นนะครับคดีที่มีการเก็บเอกสารไว้ที่นั่นเนี่ยก็คือคดีอดีตรองหัวหน้าพรรคการเมืองนะฮะล่วงละเมิดทางเพศและอนาจารผู้เสียหายหลายรายในสนพื้นที่สนลุมพินีก็คือเป็นพื้นที่ของบกน5นะครับแล้วก็คดีบ่อนการพนันในสนคอนตันแล้วก็คดีสำคัญอีกหลายๆคดีเลยนะครับผมแล้วก็อาคารดังกล่าวเนี่ยสร้างมาแล้วกว่า42ปีนะครับเคยใช้เป็นที่ทำการของกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าบก.ปอส.นะครับก่อนจะย้ายไปที่อื่นนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตึกกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็เลยกลายมาเป็นกองบังคับการตำรวจนครบาล5นะครับใช้พื้นที่ต่อในปี65แล้วก็
เบื้องต้นสุดท้ายแล้วก็คือประสานเจ้าหน้าที่กรมโยธาแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวของนายกรัฐมนตรีเราด้วยนะฮะมีรายงานนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับเดินทางเข้าพบแพทย์เมื่อเช้านะครับเพื่อตรวจดูอาการมือบวมข้างขวานะครับในช่วงเช้าวันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับผมน้องนอนน้อยทำกิจกรรมอะไรเป็นการเขียนป้ายผ้าครับเขียนป้ายเขียนวาดรูปวาดก็คือเหมือนแบบว่ามาเขียนให้มวลชนมาเขียนนะฮะมีการเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะฮะรอสักครู่นึงเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอีกสักหนึ่งรอบนะฮะช่วงใกล้ๆจะจบกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวเราเสร็จสิ้นรายละเอียดของข่าวประยุทธ์ดีกว่าแล้วก็ทางนี้นะฮะมือข้างขวาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเริ่มบวมมา 2-3 วันแล้วนะครับในขณะที่ลงพื้นที่จังหวัดอุดรหนองบัวลำภูล่าสุดลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไหว้พระเนี่ยมือบวมก็ยังไม่ลดลงนะฮะมีอาการปวดมากขึ้นถึงขั้นที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกล่าวกับคนใกล้ชิดว่าปวดมากนะฮะจึงต้องเดินทางเข้าพบแพทย์แล้วก็ตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับแล้วก็อาการมือบวมเนี่ยแพทย์เห็นว่ามีอาการผิดปกติรับการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็สั่งงดภารกิจชั่วคราวนะครับถึงเที่ยงนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับได้มีการยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ของนายกแล้วนะครับที่จะตรวจราชการเดินทางไปราชบุรีวันที่8แล้วก็มีการเลื่อนภารกิจจังหวัดสงขลาวันพฤหัส9มีนาออกไปก่อนนะครับส่วนภารกิจอื่นก็ระหว่างรอพิจารณาอีกทีนึงนะฮะเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูรูปนะครับว่ามือบวมเลยนะฮะเป็นรูปจากเพจกรรมกรข่าวนะครับสรยุทธ์นะนี่นะครับผมมือบวมเลยนะครับมือบวมมากเลยนะฮะก็คือเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคนที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้จากเพจไลฟ์เรียวนะฮะตายแล้วนะฮะตายแล้วไม่ใช่ว่ามือบวมตุ่ยเลยนะฮะตัวคําว่ามือบวมตุ่ยเลยนี่มันเล็กนิดนึงนะฮะตายแล้วมือบวมตุ่ยเลยนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองนะฮะมือบวมตุ่ยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้นะฮะนะฮะผมเปิดมานี่ตอนแรกเช้ามาตื่นมานี่ตกใจเลยนะฮะเป็นตายแล้วมือบวมตุ่ยเลยนะฮะข้างหลังก็เป็นน้องเกตนะครับก็มาร่วมยืนหยุดขังด้วยนะครับผมจะตกใจหรือว่ายังไงดีนะฮะพูดไม่ถูกเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมพาไปดูตรงสหายนอนน้อยดีกว่าตรงน้องๆที่ทำกิจกรรมกันวันนี้ก็เป็นทางด้านหน้าศาลฎีกาไปทางขวานะครับผมก็มีการเขียนป้ายผ้ามีการติดกระดาษนะครับที่เขียนลงที่หน้าศาลฎีกานะครับผมด้านนี้นะด้านโน้นเองน้องๆก็กำลังนั่งเขียนป้ายนั่งวาดรูปกันอยู่นะครับนี่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยน้องจะเริ่มต่อในหลังจากกิจกรรมยืนหยุดขังเสร็จเนี่ยน้องๆเองก็จะมีการทำกิจกรรมต่ออีกสักนิดนึงนะฮะก่อนที่จะแยกย้ายกันนะครับอ
ภาพเสียงชัดเจนใช่ไหมฮะกำลังจะถามอยู่ฝั่งนี้นี่พามาดูแล้วนะฮะเป็นน้องไอ้นี่อยู่นะฮะนี่ทหารน้องน้อยก็อยู่ข้างล่างนี่นะฮะตรงมุมจอนี่นะครับเราไม่ได้ถ่ายใกล้ๆนะครับมีการมาเขียนป้ายมีคำต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็ลองมองดูนะฮะอย่าซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็เป็นประมาณนี้นะครับมีปล่อยเพื่อนเรายกเลิก112เลือดแลกด้วยเลือด3ข้อตะวันแบมอะไรประมาณนี้นะด้านนี้ก็เนี่ยครับน้องๆก็เหมือนว่าเขียนไว้ก่อนนะฮะอาจจะมีการขึงในภายหลังเนี่ยอันนี้เรายังไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมของกลุ่มน้องๆ นะครับสหายน้อยๆ นะฮะของนักเรียนมูฟออนนะครับแล้วก็นักเรียนล้มนะครับนี่กิจกรรมของน้องๆ นะฮะเราเดินดูรูปก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นรูปทานตะวันนะฮะเนี่ยฮะดอกทานตะวันนะฮะก็มีการวางสีวางปากกาไว้ให้เพื่อนๆหรือว่าผู้ที่เดินผ่านไปมาเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับน้องเอียมาไหมน้องเอียมานะครับเห็นอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแต่ว่าไปไหนแล้วไม่รู้นะครับอยู่แถวๆนี้นะฮะทำไมนักเรียนอายุเยอะนะฮะอ๋อคือเราจะไม่ค่อยถ่ายน้องๆ นะครับผมเราจะพยายามไม่ถ่ายน้องๆเพราะน้องเป็นเยาวชนอยู่นะครับมันก็จะละเมิดสิทธิ์ของน้องแล้วก็เป็นสิทธิทางกฎหมายนะฮะเราก็จะพยายามไม่ค่อยถ่ายนะครับลุงดอนล่ะครับคงสบายดีลุงดอนสบายดีครับเห็นแกมายืนไลฟ์มาเร็วเลยผมมาบ่ายสามเนี่ยแกมาก่อนผมแล้วแกมาถึงก่อนผมแล้วอยู่ตรงไหนไม่รู้ฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังอยู่ตรงที่ยืนหยุดขังหรือว่ากลับไปยังนะฮะก็เดี๋ยวเราไปอยู่กันที่จุดกิจกรรมยืนหยุดขังเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องๆก็จะมีกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะพี่โอปอไปโคราชนะครับวันนี้โอปออยู่โคราชนะครับไปติดตามการปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยนี่น้องเกตก็มานะครับเสื้อขาวๆนะฮะอยู่ในจอนะครับผมใจดีพาเดินดูนะฮะพอดีงานวันนี้มันแบบเหมือนพื้นที่มันเยอะนิดนึงนะฮะก็เลยพาเดินดูนะครับภาพอาจจะสั่นนิดนึงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทําแล้วก็ฝากกดกระจายข่าวให้อีกสักรอบนึงนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเสร็จสิ้นกิจกรรมการยืนหยุดขังแล้วก็มีกิจกรรมของน้องๆต่ออีกสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะแยกย้ายกันหลังจากที่กิจกรรมเสร็จสิ้นทั้งหมดนะฮะ
ครับเสียงชัดเจนขอบคุณครับนี่ครับล่าสุดอัปเดตนะครับจากอันนี้ของข่าวช่องวันนะครับ Facebook ดร.ธนกรวังบุญคงชนะนะครับได้โพสต์ภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับพร้อมระบุข้อความว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับ#จิตใจนำพาร่างกายครับก็คือว่าจะว่าจิตใจดีนะฮะร่างกายอาจจะไม่ไหวแต่จิตใจยังดีนะฮะมีรายงานเบื้องต้นว่ามีอาการอักเสบนะครับที่มือด้านขวานะแพทย์ได้พบอาการผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการรักษาและให้ยาปฏิชีวนะรวมทั้งพักรักษาดูอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา1คืนนะครับนี่เป็นภาพจากข่าวช่องวันนะครับนี่นะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมก็อยู่ในชุดคนไข้นะฮะใส่อะไรนะฮะใส่เหมือนผ้าพันแขนไว้นะครับแล้วก็คล้องคอไว้นะฮะเกตก็มาร่วมยืนหยุดขังด้วยนะครับเดี๋ยวน้องสหายนอนน้อยเนี่ยหรือว่านักเรียนมุกออนเนี่ยนักเรียนล้มเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีการแถลงการสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะยุติกันไปก็อาจจะประมาณเวลาก็คือ1ทุ่มนะครับที่น้องๆจะแถลงการนะครับเป็นห่วงแกนะครับเป็นห่วงนายกใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณลันตาครับสวัสดีคุณรุ่งนภาครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมสำนักข่าวราษฎรนะครับฝากกดกระจายข่าวกดหัวใจสีแดงส่งอีโมจิทานตะวันส่งอีโมจิกวางแบมบีมาเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆของเราได้นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตนะครับสำหรับวันนี้ก็อัปเดตเมื่อวานน่ะก็คือตะวันเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วนะฮะจากทุกคนที่เห็นในภาพกันนะฮะก็คือสู้ผอมมากนะฮะผอมมากแล้วก็ไม่ได้ลืมตานะฮะก็คือเหมือนจะหลับตลอดเวลาเลยระหว่างที่แบบพาตัวไปโรงพยาบาลเข็นขึ้นรถอะไรเงี้ยส่วนแบมมีอาการไตวายนะฮะอันนี้แจ้งมาจาก Facebook ทนายอานนท์นำพานะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแอดมินสวัสดีครับคุณกูเค้านะฮะยืนหยุดขังกี่โมงครับ112นาทีครับก็อยู่ถึง6:42ฮะ6:42ก็คือเริ่ม5:30ถึง6:42นะครับเป็นเวลา1:12นาทีนะฮะหรือว่า 1.12 นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทาง Facebook และFacebook ใครดูใน YouTube แล้วมันไม่ชัดไม่สะดวกเนี่ยก็ดูใน Facebook ได้ใครดูใน Facebook แล้วอยากดูใน YouTube ก็เข้าไปดูได้นะครับชื่อเดียวกันเลยสำนักข่าวราษฎรหรือว่าพิมพ์ไป#ราษฎรนิวก็ได้นะฮะสวัสดีคุณว้าวสวัสดีคุณแอสตันคุณอาชองอาซองนะครับคุณแสงเพ็ญนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีคุณจ๊ะจ๋านะฮะวันนี้ก็จะเห็นแบบมีดอกทานตะวันนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับอ๋อลุงดอนผมเจอแล้วฮะลุงดอนอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะฮะก็ยังแกยังสบายดีนะครับใช่ครับ 5:30 ถึง 6:42 นะครับคุณพรชัยบอกมานะครับขอบคุณครับผมเป็นเวลา1:12นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแสงเพ็ญครับวันนี้อยู่กับน้องฟลิกนะครับพี่โอปออยู่ที่โคราชนะครับวันนี้พี่โอปออยู่ที่โคราชนะครับไปตามติดพรรคเพื่อไทยนะฮะเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะฮะสำหรับทาง Facebook เองแล้วก็ YouTube นะฮะคนจะได้เห็นคลิปเรามากขึ้นนะครับผมกิจกรรมอาจจะไม่มีอะไรนะครับวันนี้แต่เดี๋ยวมีแถลงการจากน้องๆ นะฮะท่านใดถ้ายังไม่สะดวกก็ทำหากินข้าวกินปลาก่อนนะครับผมทานข้าวทานน้ำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวประมาณเกือบ 1:00 เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวเรียกว่ามีการแถลงจากน้องๆ อีกน้องๆกลุ่มที่มาทำกิจกรรมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เสือโค้งสวัสดีคุณสวรรค์นะฮะสวรรค์นะฟิกกับโอปอใครหลอกกันอันนี้ไม่ทราบนะฮะต้องให้ท่านผู้ชมตัดสินแล้วนะครับสวัสดีคุณขุนทองนะครับคุณโจนนะฮะใครหลอกกันอันนี้ยากนะครับไม่แน่ใจว่าใครจะตอบได้นะครับ6 6 7มีกิจกรรมไหมเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะคิดว่าต้องรอดูทางกลุ่มที่เขาจัดยืนหยุดขังเนี่ยก็คือกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับแล้วก็มวลชนเนี่ยต้องรอดูว่าเขาจะมีกิจกรรมไหมหรือยังไรแต่ถ้าส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ถ้ามีขบวนเสด็จเนี่ยเขาก็จะไม่จัดนะฮะเขาก็จะไม่จัดนะเพื่อลดการปะทะเองหรือว่ามันอาจจะไม่สะดวกในการจัดนะครับเพราะว่าเขาจะมีการปิดถนนนะฮะนะครับผม6กับ7เนี่ยก็คือจะมีขบวนเสด็จนะฮะขบวนเสด็จที่จะผ่านทางเส้นถนนเส้นนี้นะครับสนามหลวงนะฮะหน้าศาลฎีกานะครับก็จะมีมวลชนที่เป็นก็จะมีมวลชนกลุ่มอื่นๆเนี่ยมารับเสด็จนะครับมานั่งอยู่ริมฟุตบาทรอรับเสด็จนะฮะความรอเบียดกันขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเกตครับผมสวัสดีคุณเปเป้ฮะคุณสี่ยอดกุมารสวัสดีครับหล่อคนละแบบใช่ไหมฮะครั้งไม่ทราบว่าเป็นไม่ทราบว่าขบวนเสด็จของใครนะครับผมแต่ว่าเป็นขบวนก็คือเหมือนว่าทางตำรวจเขาก็จะแจ้งแหละว่าทางนี้เขามีขบวนเสด็จอะไรเงี้ยนะโอปอดูเป็นผู้ใหญ่กว่าฟิกยังเป็นวัยรุ่นใช่ไหมฮะน้องฟิกเป็นรุ่นน้องพี่โอปอไม่แน่ใจว่ากี่ปีนะครับปีฟิกเกิดปี2000นะครับปีนี้23ขวบแล้วนะพี่โอปอนะพี่โอปอไม่แน่ใจว่าน่าจะห่างกันสักปี2ปีนี่ฮะไม่เกินนี้นะสวัสดีแอดมินนะครับสวัสดีแอดมินกูเค้าเช่นเดียวกันนะครับผมสวัสดีพี่เทียบครับอายุต่างกันนิดนึงฮะสวัสดีไม่แน่ใจว่ากี่ปีแล้ววะก็นิดน่าจะเป็นช่วงไม่น่าเกิน5ปีนะฮะอ๋อสวัสดีฝากบอกหนูมาดูเกตแล้วใช่มั้ยฮะได้ครับเดี๋ยวสะดวกแล้วบอกให้นะฮะแล้วให้เกตยืนหยุดขังนะเดี๋ยวเราไปเสร็จแล้วบอกให้ป้าเป้าก็มานะครับวันนี้ป้าเดินมาแล้วด้านหลังผมนี่เองรูปร่างคนละแนวใช่มั้ยฮะน้ำหนักก็เช่นกันใช่มั้ยพี่โอปอนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะขึ้นเอาล่ะฮะหรือว่ายังไงฮะน้องฟิกทำผมทรงอย่างแบดเลยนะครับมันเกิดจากความว่างฮะแล้วก็ทำอะไรไปเรื่อยนะฮะกับร่างกายนะฮะยืนหยุดขังเรานับ1:12ใช่ครับไม่ใช่112นาทีนะครับคุณพรชัย1:12ก็คือ
ก็คือเท่าไหร่เอ่ย60 72 72นาทีนะฮะ1ชั่วโมงกับ12นาทีนะฮะก็เป็น 1.12 นะครับถ้าเป็น112นาทีเนี่ยก็น่าจะเมื่อยกันนะฮะน่าจะไม่ไหวนะครับมันจะยาวนานเกินไปสักนิดนึงนะนิดหน่อยเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอลสวัสดีครับสวัสดีคุณเลเตอร์นะครับลูเตอร์นะฮะผมขออภัยนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับพี่จําได้ที่โดนตํารวจดึงไปใช่มั้ยฮะใช่ครับพี่โอปออายุ24นะครับก็น่าจะห่างกันแค่ปีเดียวนะไม่ใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับไม่เคยถามเหมือนกันนะครับครับไม่เป็นไรครับพ่อๆแม่ๆก็เอาขนมเอาน้ำเอาข้าวมาแจกกันนะครับวันนี้มีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะฮะมาร่วมกิจกรรมยืนหยุดขังกันทั้งหมดนะครับด้านขวาเราก็จะเป็นกิจกรรมของกลุ่มสหายนอนน้อยนะฮะของสหายนอนน้อยนะครับมาวาดหยุดขังวาดหยุดฝันอะไรก็ตามนะฮะฟิกกับประยุทธ์ใครหล่อกันโอ้โหอันนี้ไม่ต้องถามเลยฮะนะฮะแต่จริงๆอย่าเอาผมไปเทียบเลยนะฮะกับนายกนะฮะน่าจะไม่มีใครอยากเหมือนท่านประยุทธ์จันทร์โอชาหรอกนะครับว่าแกทานข้าวเยอะๆใช่ได้ครับผมไม่อยากเหมือนเลยนะฮะเกดก็ยังมีอาการมือสั่นอยู่นะครับแล้วก็พูดแบบติดๆขัดๆนะครับเดี๋ยววันจันทร์นี้เกดมีนัดของหมอนะครับผมเกดมีนัดหมอจะต้องไปดูดอะไรนะฮะดูดน้ำจากไขสันหลังออกหรืออะไรยังไงนี่นะฮะเกดบอกว่าถ้ารักษาเนี่ยอาจจะใช้เวลาการรักษาเนี่ยเป็นเดือนเลยนะครับที่ต้องหยุดอยู่ในการรักษาของคุณหมอนะครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์สวัสดีครับ แซวได้นะครับตอนนี้เหมือนพี่อปอจะไม่ได้ดูอยู่นะครับมาแล้วตัวใครตัวมันนะฮะดูดน้ำอะไรน้ำไขสันหลังหรือว่าน้ำกระดูกไขสันหลังหรืออะไรอย่างเนี้ยฮะผมไม่แน่ใจเหมือนเดี๋ยวเราจะถามเกตอีกทีนึงแล้วกันนะหรือว่าย้อนไปดูช่วงต้นก็ได้นะครับช่วงกลางๆต้นๆผมสัมภาษณ์เกตไปแล้วทีนึงนะบอกว่าต้องไปดูดน้ำตรงไขสันหลังหรืออะไรเนี่ยแหละฮะแล้วก็ไปตรวจสมองสแกนสมองไม่แน่ใจว่าสแกนสมองเนี่ยเขาเรียกอะไรนะอะไรมีตัวย่ออยู่อะไรนะก็ปักหลักกันไปไม่น่าจะมีอะไรนะฮะก็อีกสักไม่น่าจะไม่เกิน1ทุ่มนะครับก็จะเสร็จกิจกรรมยืนหยุดขังแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมของน้องๆต่ออีกสักนิดนึงนะฮะสวัสดีคุณวิรุณศิลป์นะครับสงสารเด็กๆเกตทันตะวันแบมก็ช่วยกันส่งกำลังใจมานะครับผ่านสำนักข่าวราษฎรให้ไปถึงตะวันแล้วก็แบมแล้วก็เพื่อนๆเราที่ยังอยู่ในเรือนจำนะครับผมสวัสดีคุณธีระพลนะฮะพี่เกดยิ้มหน่อยตอนนี้พี่เกดกำลังคุยอยู่นะฮะเกดกับผมนี่รุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันน่าจะใช่นะฮะสวัสดีครับแม่สาครวันนี้ไม่มาหรอครับคุณแม่
ไม่ทำของกินมาฝากหรอฮะแอดฟิกเรียนจบมอทอหรือเปล่าครับเปล่าครับผมไม่ได้เรียนต่อนะครับจบแค่มอต้นนะครับไปเรียนปวชอยู่แต่ก็ซิ่วออกมาทำงานนะครับเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะพูดง่ายๆไม่มีตังค์เรียนต่อนะฮะก็เลยออกมาทำงานนะครับผมก็ใช้ชีวิตละหกละเหนะครับแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี63นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วก็หลังๆนี้ก็เหมือนว่ามาช่วยพี่ปอนะฮะพี่ปอก็มีค่าน้ำชาน้ำใจสินน้ำใจให้เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นรายได้เสริมไปนะครับผมเพิ่งเห็นว่าเปิด2ไลฟ์อ๋อโอเคครับก็ถ้าใครอยากไปดูปราศัยของเพื่อไทยนะฮะก็เข้ามาดูได้ที่เพจสำนักข่าวราษฎรนะครับเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะฮะอยู่ไลฟ์แรกเลยนะครับผมตอนนี้เพื่อไทยปราศัยใหญ่นะครับสารกลางโคราชนะครับผมแล้วก็แฮชแท็กพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะฮะนี่นะครับใครอยากดูอีกมุมนึงอีกช่องทางนึงก็เข้าไปดูได้นะครับสำนักข่าวราษฎรเช่นเดียวกันกำลังปาสายอยู่เลยนะครับที่โคราชนะฮะนายกมือบวมข้างเดียวครับพรุ่งนี้ไปนะฮะโอเคครับเจอกันครับคุณแม่สาครครับเปิด2ไลฟ์นะครับตอนนี้เป็นไลฟ์คู่ขนานไปนะครับใครอยากรับชมบรรยากาศแบบไหนก็สามารถเลือกได้แล้วก็มารับชมย้อนหลังกันก็ได้นะครับถึงว่าหายไปไหนงั้นทางสะดวกขอบคุณครับคุณ55เมาได้แล้วใช่มั้ยฮะพี่ปอไม่อยู่นะครับเราจบนี่ค่อยไปอีกไลฟ์ได้ครับผมก็เดี๋ยวอีกไม่เกิน1ทุ่มนะฮะก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมยืนหยุดขังแล้วก็กิจกรรมของนักเรียนฟูฟออนกับนักเรียนล้มนะครับจัดกิจกรรมวาดฝันยกเลิก112นะครับผมก็ส่งกำลังใจมีความเป็นห่วงนะครับเคสก็จากที่การที่พูดคุยไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ดูยังไม่ค่อยปกตินะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เจอเคสที่ยังไม่ได้ตอนอดนอนเนี่ยเขาก็พูดปกติพูดคล่องนะแต่พอหลังจากการอดนอนแล้วเนี่ยก็ดูจะช้าลงนะฮะเชื่องช้าลงพูดติดๆขัดๆอะไรประมาณนี้เพื่อไทยแลนด์สไลด์นะฮะอันนี้เป็นแฮชแท็กของพรรคเพื่อไทยนะฮะเพื่อไทยแลนด์สไลด์นะก็พูดตามเขานะครับก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะครับใครอยู่เขตไหนอะไรยังไงก็เตรียมตัวดูเบอร์ดูนโยบายส.ส.กันไว้นะครับถึงเวลาเลือกตั้งจะได้ไม่ต้องไปยืนคิดหน้าโคหานะครับมีไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมฮะว่าแบบใครอยากเลือกพรรคไหนบ้างเพื่อไทยไหมก้าวไกลไหมนะฮะหรือว่าพรรคอะไรฮะมีพรรคอะไรอีกนะครับพรรคอะไรนะฮะพรรคสามัญชนหรือเปล่าครับใช่มั้ยครับพรรคไฟเย็นหรือเปล่าครับเพิ่งเข้ามาอยากเห็นน้องได้มั้ยครับชื่อฟลิกครับได้ครับเดี๋ยวเราจะเจอหน้ากันตอนที่เราใกล้จะยุติไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดหน้าให้ดูนะครับเพื่อไทยนะครับบางคนก็เพื่อไทยบางคนก็ก้าวไกลนะครับก็อันนี้ก็เป็นแล้วแต่สิทธิ์เราเลยนะฮะแล้วเราจะเลือกอะไรนะครับก็คืออย่างน้อยอ่ะก็ถ้าเราได้เลือกฝั่งประชาธิปไตยก็ดีนะฮะก้าวไกลนะครับก้าวไกลโอ้ก้าวไกลมาแรงนะครับในพื้นที่ของสำนักข่าวราษฎรไลน์นี้นะฮะก้าวไกลมาแรงแล้วเพื่อไทยก็ไม่แพ้กันนะครับก็ใครอยู่เขตไหนก็รอดูนะครับรอดูนะฮะดูนโยบายนะครับดูส.ส.ท่านไว้นะครับคิดว่าอยากเลือกอะไรยังไงส่วนอย่างส่วนตัวผมเนี่ยทะเบียนบ้านผมมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมฮะก็ต้องเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนว่าต้องลงทะเบียนย้ายเขตเลือกตั้งนะครับผมต้องลงทะเบียนย้ายเขตเลือกตั้งเหมือนรอบที่แล้วที่ผมก็ลงทะเบียนย้ายเขตเลือกตั้งมานะครับตอนแรกอ่ะก็มาเลือกแล้วรอบที่แล้วผมก็เลือกก้าวไกลนะผมได้ส.ส.กายมาเขตบางขุนเทียนนะฮะบ้านผมเองบ้านขุนเทียนส.ส.กายก็ย้ายมานะฮะรอบนี้ก็คิดว่าถ้าโดยส่วนตัวก็น่าจะเป็นก้าวไกลนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนสะดวกนะฮะอันนี้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลเลยนะครับว่าเราจะเลือกพรรคไหนนะครับดูตามนโยบายนะครับผมดูตามนโยบายดูตามความชอบนะฮะส
สวัสดีครับคุณโบแดงนะครับสวัสดีพี่โบแดงนะครับคุณทอมมี่คุณรอยัลไทเกอร์นะครับทักทายกันมาได้นะครับใครอยากพูดคุยสวัสดีกันก็ทักทายกันเข้ามานะครับอยากให้อ่านชื่อก็บอกได้นะครับผมบางขุนเทียนมีร้านยำแม่ค้าสวยแล้วฮะแหมกำลังหาร้านยำกินเลยนะครับแนะนำด้วยนะฮะของกินอร่อยๆนะฮะที่เป็นแบบว่าฝ่ายประชาธิปไตยนี่อยากกินนะฮะคุณสุสวรรณนะฮะน้องฟิกจำได้โดนตำรวจลากแว่นแตกใช่ครับลากแว่นแตกเลยตอนนี้มีแว่นใหม่แล้วนะฮะตอนก้าวไกลลงระดมทุนแฟนคลับคนละร้อยมีใครได้บริจาคเออมันจะมีอะไรนะที่ให้ยื่นภาษีใช่ไหมครับว่าแบบเราจะเอาภาษีให้พรรคไหนอ่ะตอนนั้นผมเห็นว่าก้าวไกลนี่อันดับหนึ่งเลยใช่ไหมฮะอันนี้ถูกผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ถ้าจะจำไม่ผิดเนี่ยก้าวไกลนี่มาอันดับหนึ่งเลยไอ้ที่ยื่นภาษีแล้วแบ่งให้พรรคการเมืองเนี่ยพี่แชมเปี้ยนครับพี่แชมเปี้ยนฮะร้านไหนฮะร้านยำนี่ตอนนี้หิวแล้วนะฮะเสร็จกิจกรรมนี้ก็จะตามไปกินเลยนะฮะบอกชื่อร้านบอกชื่อซอยมาได้ครับใครฝากอยากฝากร้านฝากของกินอร่อยก็ฝากได้นะครับในไลน์นี่เลยนะพิมพ์มาแล้วก็แชร์กันนะครับสวัสดีครับคุณวรัตยานะครับก็ใกล้จะเสร็จสิ้นกิจกรรมยืนหยุดขังแล้วนะครับผมอีก2นาทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมของน้องๆต่อนะครับอันนี้คือคุณพี่แชมเปี้ยนนี่พี่แชมป์นี่คืออันนี้คือไปกินเองหรือว่าอะไรยังไงฮะร้านยำนี่นะเหมือนจะเชียร์เรื่องแม่ค้าสวยนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกนะครับว่าร้านอร่อยมั้ยนะฮะเดี๋ยวบอกว่าแม่ค้าสวยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจดไว้นะครับผมจดไว้นะครับเลือกพรรคที่ยืนข้างประชาชนถูกต้องไหมฮะได้เลยครับใครสะดวกเลือกพรรคไหนเนี่ยอยู่ที่เราเลยนะอยู่ที่เราเลยคือมันเป็นสิทธิของส่วนบุคคลของเราอยู่แล้วเราจะเลือกอะไรยังไงนะวันนี้คนเยอะไหมเยอะครับวันนี้คนเยอะเลยเดี๋ยวเราซูมภาพออกมาให้ดูนะด้านนี้ก็มีแม่ๆนะครับส่งดาวให้น้องฟิก300ดวงบอกโอปอด้วยได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวจะแจ้งพี่โอปอให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับใครส่งดาวมาพอดีผมไม่เห็นนะครับผมมีตอนนี้ถือแค่หน้าไลฟ์อย่างเดียวนะมายืนด้านนู้นนะครับเสียงชัดมากนะครับเสียงมันจะชัดกว่าเดิมนิดนึงนะฮะก็ตอนนี้ถอดไมค์ออกนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นเสียงผมอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงบรรยากาศด้วยนะก็ทางด้านนู้นน้องๆมีวาดรูปบนป้ายผ้าอะไรเอ่ยนะฮะเดี๋ยวน้องๆจะมีการพูดแถลงอีกสักคู่นึงนะครับผมคนเยอะนะครับวันนี้เยอะนะฮะ
ปิดหน้าหน่อยเฮ้ยช่องให้เขาเป็นเซนเซอร์อะไรค่ะปิดเถอะนะอาการของตะวันแบมยังวันนี้ยังไม่มีอัปเดตนะครับเมื่อวานก็คืออัปเดตคือแบมไตวายนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมนี้กิจกรรมไอ้ก็หนึ่งไม่ได้ยินนักเรียนล้มโมกหลวงริมน้ำไฟเย็นได้ร่วมมือกับนักเรียนตรงนี้ไหมตรงกลางเข้าอีกไหมครับกิจกรรมนี้ตรงกลางเข้าขายไหมเขาขายมากมันไม่ได้ยินก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา12มีผู้ถูกคุ้มค่าบังคับสูญหายแล้วก็ได้ยินเสียงน้องๆกันไหมครับได้ยินเสียงน้องๆไหมถูกจับตัดสินจำคุกตอนนี้ก็ยังอยู่ในคุกอยู่ค่ะก็ไปวันนี้หนูขอสนับสนุนข้อ3ประเด็นเสียงน้องๆชัดเจนไหมครับเดี๋ยวไม่งั้นผมจะลองถอดไมค์ออกดูปฏิรูปศาล2ปล่อยนักสู้การเมืองทุกคนให้ออกมาสู้คดี3ยกเลิก112และ116ค่ะสุดท้ายนี้นะครับในนามของกลุ่มนักเรียน Move On นะครับที่ได้เข้ามาเป็นแนวร่วมช่วยเหลือกับกลุ่มนักเรียนล้มไฟเย็นบ้องหลงดินน้ำนะครับก็อยากจะบอกทุกๆท่านว่าสุดท้ายนี้ในกิจกรรมของเรานะครับทุกท่านสามารถไปเขียนป้ายผ้ากันได้นะครับวาดฝันยกเลิก112ในนามของกลุ่มนักเรียน Move On นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศนี้จะกลับมาเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวงครับเลิกหนึ่งหมื่นสองอำนาจที่ไม่ตายเป็นของปวงชนอำนาจที่ไม่ตายเป็นของปวงชนขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามดูกิจกรรมน้องๆต่อนะครับเพราะน้องๆยังไม่เลิกนะฮะน้องๆกิจกรรมจบหนึ่งทุ่มนะครับจะมีเซอร์ไพรส์ช่วงหนึ่งทุ่มได้ยินใช่ไหมขออภัยนะครับเรื่องเสียงผมเพราะว่ามันไกลมากนะฮะเราพยายามจะไม่ถ่ายน้องใกล้ๆนะครับก็เราพยายามจะไม่ถ่ายน้องใกล้ๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของน้องนะฮะสำหรับกิจกรรมน้องนะครับก็อย่าลืมมาช่วยกันเผยแพร่ครับคำพูดหรือสื่อให้กับทางรัฐบาลนะครับที่กำลังโกงกินประเทศเรานะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทางกลุ่มประชาชนเมานะครับหรือเพื่อประชาชนนะครับเป็นกลุ่มของผมเองนะครับจะมีการแอคชั่นนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็เราจะไปชูป้ายและไปสังเกตการนะครับตามศูนย์เลือกตั้งทุกเขตนะครับแล้วก็ใครที่อยู่บ้านใกล้เคียงในกรุงเทพนะครับสามารถเขียนป้ายยกเลิก12แก้ไขกฎหมายใหม่นะครับแล้วก็ให้เลือกคนดีมาทำงานอย่าเลือกคนโกงที่เคยโกงประเทศนะครับมาทำงานต่อนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเร็วๆนี้หรือวันเลือกตั้งนะครับจะมีการแอคชั่นนะครับให้ทุกคนออกมาร่วมกิจกรรมนี้กันนะครับผมครับผมอย่าลืมนะครับกิจกรรมของน้องหยกนะครับยังมีอยู่นะครับแล้วก็กิจกรรมยืนหยุดขังก็จะมีทุกวันนะครับจนกว่าน้องๆที่ยังอยู่ในเรือนจำจะได้รับสิทธิ์ประกันตัวนะครับแล้วก็สิทธิเสรีภาพให้เขาออกมาสู้คดีด้านนอกนะครับไม่ใช่ให้เขาไปสู้อยู่ด้านในโดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงครับตอนนี้สถานการณ์การชุมนุมเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากทุกท่านนะครับขอบคุณครับผมเฮ้ยน้องหยกอย่าพูดนะครับก็ในส่วนของการเลือกการหรือไม่ใช่อยากจะบอกว่าประยุทธ์ที่เป็นเผด็จการอ่ะมันก็เข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญสุดท้ายก็แบบเลือกตั้งในกติกาจนมันก็แบบถ้าจะให้เลือกตั้งต่อก็อยากให้ช่วยกันจับตาแล้วก็ช่วยกันระลึกเสมอว่ากติกาที่เลือกมันก็เป็นกติกาที่ประยุทธ์เขียนขึ้นมา
แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากถึงการยกเลิกมาตรา12แล้วก็การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ศาลเป็นขององค์เป็นองค์กรของคู่กรณีหรือเป็นองค์กรของกษัตริย์มาตัดสินพวกเราที่เป็นจำเลยที่เป็นคู่กรณีของเขาค่ะเป็นคู่กรณีของกษัตริย์แล้วถูกตัดสินโดยองค์กรใต้อำนาจกษัตริย์ขอบคุณค่ะเสียงจังน้องหยกนะครับสหายนอนน้อยนะครับขออนุญาตปิดไมค์เดี๋ยวไปดูกิจกรรมของน้องๆ นะครับขออนุญาตติดไมค์สักครู่หนึ่งนะฮะเราย่อขากล้องสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับขอเก็บขากล้องสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกิจกรรมของน้องๆ นะครับด้านหน้าเรานี่นะฮะน้องๆไม่แน่จะมีกิจกรรมอะไรต่อไหมฮะเดี๋ยวเราดูกันอีกสักพักนึงแล้วนะฮะถ้าไม่มีกิจกรรมอะไรต่อแล้วก็ใช้สีป่ะใช้สียืมหน่อยใช้สีผมไม่ได้ใส่อยู่ในบอร์ดรถอ่ะดิแป๊บนึงได้มั้ยใครเป็นคนโดนปรับปิดปากใครไม่เคยถือแต่ภาพน้องใครมันก็ไม่ใช่เราก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสำนักข่าวราษฎรนะครับก็มีการก็ยังมีการเขียนป้ายวาดป้ายกันอยู่นะครับผมน้องหยกพูดเร็วนิดนึงนะฮะน้องอาจจะยังไม่ชินไมค์นะครับผมเราน่าจะเข้าใจนะฮะไอเรื่องแบบไม่ชินไมค์เหมือนแบบถ้าเราไปพูดได้ที่คนเยอะๆเนี่ยมันจะตื่นเต้นสักนิดนึงนะภาพเสียงชัดเจนสวัสดีคุณตะวันคุณไมโครคุณออกตะก้อนนะฮะคุณ FC ครับคุณยายเอมนะครับคุณพันตาล่ะปันตาคนสายบัวนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปสอบถามน้องว่ามีกิจกรรมอะไรไหมนะฮะอีกสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรายังไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวมาสักครู่นึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีวิสัยบัวครับก็เดี๋ยวน้องๆ น้องไปสอบถามน้องมาน้องบอกว่าเดี๋ยวไม่น่าจะมีกิจกรรมอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีการเก็บป้ายเก็บของเก็บขยะนะครับเก็บป้ายเก็บขยะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะแยกย้ายกันนะครับก็เดี๋ยวน้องๆจะเก็บป้ายนะฮะเก็บป้ายออกนะครับป้ายตรงด้านหน้านี้เองก็เก็บแล้วนะครับก็ออกหมดนะฮะป้ายที่อยู่ติดอยู่ที่ศาลก็ออกแล้วนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ขออนุญาตยุติไลฟ์เดี๋ยวจะได้ไปดูพี่โอปอกันนะครับไปดูเพื่อไทยปราศัยกันนะครับผม
ก็ใครก็ฝากกดติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำนักข่าวราษฎรนะครับผมฝากน้องฟิกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะก็จะมาช่วยพี่อปอเวลาที่มีงานด่วนงานชนนะฮะย้ายไปไหนไม่ได้ย้ายแล้วนะครับตอนนี้น้องๆเก็บของกันแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวจะแยกย้ายนะครับแยกย้ายนะก็คือกลับนะฮะมาเก็บแล้วน้องจริงๆยุติกิจกรรมแค่1 ทุ่มนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่ได้เก็บป้ายแต่หมายถึงว่าเก็บขยะก่อนนะครับเตรียมเก็บขยะแล้วก็ป้ายที่แขวนๆเนี่ยก็เก็บลงมาไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวกิจกรรมเนี่ยน่าจะยุติ1ทุ่มนะครับผมอยู่กับผมนะฮะวันนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวยังไงฝากสำนักข่าวราษฎรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมเจเอ็มเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็คำพูดวาจาใดไม่สุภาพก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมไงก็สวัสดีนะครับเดี๋ยวยุติการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผม